ากลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับแม่ต้องช่วยวันนี้เรามาตามคำเรียกร้องนะคะกับสายบุฟเฟ่บุฟเฟ่วันนี้เรามาที่แถวไชน่าทาวน์นะคะใช่มาร้านเนื้อย่างเกาหลีนะคะร้านนี้มีชื่อว่า678นะคะ678ซัมติงขอบคุณคังโฮดงใช่ขอบคุณคังโฮดงนะคะมีหลายสาขาเนาะใช่ปกติเราไปแต่สาขาพิสตีใช่ไหมใช่แต่วันนี้เราจะมาสาขาเฮมาร์เก็ตเพราะว่าตอนนี้เขามีเหมือนเขาจัดบุฟเฟ่เฉพาะสาขาที่เฮมาร์เก็ตที่เดียววันนี้เราก็เลยมากินแบบบุฟเฟ่ดีกว่าใช่ค่ะใช่เป็นจานน่าเราน่าจะไม่พอกินร้านอยู่ใช่นะฮาวอยู่ข้างๆอาริสันเนาะใช่ติดกับอาริสันนี่เดี๋ยวเราให้ดูแผนช่องนี่คืออาริสันนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนี้ไปกันเลยเราเดินไปกันอันนั้นเจอคนเจอแก๊งละนัดไว้นะคะมาชุมนุมเพิ่งว่าชุมวากาชาบาร์บี้ใส่ชุดยูวามาทำไมขนาดนี้นี่ร้านอยู่ข้างหน้าเดินไปนี่ร้านนี้มันชื่ออะไรคังโฮดงเข้าไปเลยเหรอไปก็ได้ อยู่แคนอีนี่ไง42ดอลจ้ะดินเนอร์52เป็นเด็กได้ไหม25บรรยากาศข้างในอันนี ววากาชาติอันนี้เมนูมีอะไรบ้างว่ากินอะไรได้บ้างได้บ้างเดี๋ยวเราไปเลือกกันดีกว่ากินได้หมดนี่เลยหรอน่าจะกินได้หมดเลยนะอันนี้อะไรอ่ะไข่เหรอไข่ตุ๋นกับชีสเรามาดูคอร์สบุฟเฟ่กันคำยาวนะทุกคนจ้าอันนี้นะจ๊ะถ้ามาตอนถ้าเป็นออฟฟิศคนเย็นนะคะมาตอนลันช์12เหรียญถ้ามาตอนเย็น52เหรียญนะคะออยู่คนเย็นเราก็จะกินได้ฮอกนี่นะคะแล้วก็วากิวแค่2อันนี้เท่านั้นอันนี้สั่งบวกเพิ่มจานละ8ดอลจานละ8ดอลส่วนถ้าเป็นพวกไซดีสอะไรอย่างงี้ก็ตามราคาใช่มันไม่ออกแค่ไม่ได้รวมก็คือเหมือนได้แต่เนื้อย่างนะคะถ้าเกิดใช่น้ำก็คิดแย่งเหมือนกันเครื่องเคียงอันนี้คือเราสั่งด้วยความรวดเร็วเพราะว่าคุณลุงมาบริการเราดีเกินไปใช่ลุงมาแบบเราอยากให้อะไรเราจะกินอะไรไม่ไหวกับคุณลุงจริงแต่เนื้อก็มาเร็วอยู่นะสั่งเหมือนสั่งปุ๊บก็มาเลยกินหนามากเริ่มได้เลยลงมือเลยจ้ะย่างลิ้นให้ด้วยครับผมรุนแรงมากเลยอ่ะมันรุนแรงจริงๆมันเดือดมากเลยเดือดตามอารมณ์พี่เลยตอนนี้บอกเลยเดี๋ยวมาลองไปถ่ายว่าตรงบาร์มีอะไรให้ตักบ้างคุณยุวกชาติตักอะไรคะน้ำจิ้มของต้องเป็นประโยชน์มีน้ำจิ้มมีผักแล้วก็เครื่องเคียงเบียร์อะไรคะน่าจะเป็นบีฟสเกิร์ตหรือเปล่าไม่รู้สามชั้นเนื้อสามชั้นเนื้อสามชั้นกินอร่อยอร่อยมากอร่อยมากต้องบอกว่าอันนี้อร่อยมากใช่อร่อยกินแบบเดียวอยู่อันนี้ลิ้นนะจ๊ะหนาอยู่เลยให้ปลาดองให้ปลาดอง thank you very much oh my god กินผมกินแบบอย่างนั้นลงคนบริการเราแบบไข่ตุ๋นบวมมากนะอันนี้ก็คือไม่มีกุ้งทอดที่ไม่ได้ทำเติมที่อันนั้นข้าวผัดกิมจิจ้าแต่ว่าแบบไม่ใช่เป็นกุ้งนะคะกุ้งบวมอ่ะมันได้แบบกังหนาเลยอ่ะดูดิพอลองย่างแล้วไม่อร่อยหรอกเงี้ยวเงี้ยวจืดอันนี้อะไรอันนี้ซองที่มันเป็นสามชั้นอ่ะอ๋อนี่เธอบอกว่าอร่อยมากต้องกินแบบจิ้มนะต้องกินแบบไม่จิ้มคืออร่อยอ่ะเขาไม่ได้หมักมาไม่ใช่หรอใช่แต่มันอร่อยมากเลยเนาะแต่มันมีรสชาติอัน
นี้ยอันนี้ถามฉันอะไรนะเบลลี่อ่ะอร่อยอร่อยคือถ้ามานี่เบลลี่ต้องโดนอร่อยอันนี้เป็นเนื้อเสือของไทยบริสเก็ตบีเบลลี่อร่อยมากเรารู้แล้วว่าเราจะกินอะไรอันนี้มาสายหมูสายหมูอันนี้เป็นส่วนไหนวะเส้นโคหมูดำหมักหมักซอยอะไรก็อย่างจำไม่ได้ซอยมันอร่อยหวานหวานนิดความหอมอร่อยอยู่อร่อยอยู่ส่วนอันนี้เป็นเนื้อก็เป็นเล่แบบหมักไปละจริงๆเนื้อก็มีไม่เยอะมากนะแต่อร่อยทุกตัวตัวสั่งอะไรก็ได้อร่อย LA Lip Marinate มือสั่งมากอะอร่อยข้าวมันอร่อยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขาอ่ะจะขายทำไปเยอะสองพันที่แน่ฮัลโหลแน่นเลยคะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ปวดดีอันนี้ก็จะสั่งซอสมันดีอยู่นะซอสที่หมักกินยังยังไม่กินเนี่ยอร่อยอร่อยบีเบลลี่ไปอยู่นะกินกินแบบไม่หยุดยั้งทำมันมากกินหมดแล้วใช่นี่คือเศษซากยาวมากกินอะไรไปบ้างคะไปเพื่ออะไรเนี่ยโอเควันนี้เราก็อิ่มแล้วนะจ๊ะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วคือสรุปว่าเนื้อทุกอย่างที่นี่ดีมากๆอร่อยมากๆยังไงก็คือมันคุ้มค่ามากสำหรับ50เหรียญที่เราเสียไปแต่ว่าราคานี้ไม่รวมน้ำนะคะใช่ไม่รวมเครื่องเคียงต่างๆแค่เฉพาะเนื้อนะคะใช่ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีที่แต่ว่ากดกระดิ่งติ๊กๆๆๆให้เราด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า